ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทสรงทราบฝาละอ,องทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในประสานสีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีในนามประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทางมีความปิติและชื่นชมสมนัตเป็นล้นพลในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝาละอ,องทุลีพระบาท ทีวีเนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งตายฝ่าละองทุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการครอบคลุมทั้งด้านการศาสนาการศิลปะวัฒนธรรมการทหารการตำรวจการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติและการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทรงปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระศกนิกรสอดคล้องดังนัยยะแห่งพระวจนะพระบรมาศาสดา,ม,สา,า,า,าสลลมุ h ม m m a d อ a ลั a ล l a h u ความว่าทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ปกครองมีหน้าที่ดูแลผู้ใต้ปกครองหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวภรรยามีหน้าที่ดูแลการบ้านการเรือนและผู้เสืบสกุลของสามีและผู้ใต้ปกครองอันหมายถึงปวงประชาราชมีหน้าที่อันพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามระบอบการปกครอง ปวงข้าพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและมีปณิธานตั้งมั่นในความจงรักภักดีและการประกอบคุณงามความดีเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดินสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพรอันประเสริฐจากเอกอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งสรรพานุภาพแห่งสากลโลกจงอธิบาลประทานพรให้ตายฟาละองทุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเถินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม